สวัสดีค่ะฟิลิปพิชิตการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่17ถึง21ธันวาคม2555สำหรับในส่วนของแนวโน้มตลาดอนุพันธ์นะคะก็มองว่าในเรื่องของมาตรการQE4 ที่ประกาศออกมาจากเฟดรอบล่าสุดเนี่ยโดยมีการประกาศที่จะเข้าซื้อพันธบัตรมูลค่ากว่า 4.5 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือนนอกเหนือจากในส่วนของ MBS ที่มีการประกาศออกมาช่วงก่อนหน้านี้คือ4หมื่นล้านเหรียญต่อเดือนก็รวมเป็น 8.5 ล้านเหรียญต่อเดือนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแรงกระตุ้นในส่วนของการกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของฟันโฟลว์ที่จะไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ตลาดบ้านเราเองเนี่ยโดยมีในเรื่องของเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ยังน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากนักลงทุนต่างชาตินะคะถึงแม้ว่าถ้าดูในเรื่องของมาตรการที่จะเข้าแก้ไขในเรื่องของภาวะฟิสิคอลคลิปเองเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่มีการหารือกันอยู่ในส่วนของสภาคองเกรสนะคะแต่ก็ว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ในที่สุดก็มองแล้วเนี่ยในส่วนของตัวเซฟตี้ในบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะได้รับแรงหนุนในเรื่องของการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่โดยปกติเนี่ยในช่วงของเดือนธันวาคมในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มียอดซื้อสุทธิมากกว่า 10,000 ล้านบาทก็ตามแต่ว่าการที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องโดยเข้าใกล้ในส่วนของเป้าหมายที่เรามองไว้ที่ระดับประมาณ 925-930 จุดเนี่ยก็อาจจะต้องระวังแรงขายทำกำไรที่อาจจะมีออกมาในระหว่างสัปดาห์ได้โดยทั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็มองว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานออกมาทั้งจากฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่อาจจะสร้างความผันผวนได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าถ้าดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในภาคแรงงานเองหรือว่าจะเป็นตัวเลขในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีแต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาส3ตัวเลขในเรื่องของภาคที่อยู่อาศัยเองหรือว่าตัวเลขในส่วนของภาคอุตสาหกรรมว่าจะออกมาในทิศทางใดแล้วก็ยังช่วยหนุนในส่วนของตลาดหุ้นได้มากน้อยแค่ไหนขณะที่ในส่วนของยูโรโซนเองเนี่ยซึ่งดูเหมือนว่าจะคลายความกังวลลงในเรื่องของปัญหานี้แต่ว่าก็ยังต้องติดตามในส่วนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจซึ่งก็ในช่วงที่ผ่านมาความเห็นจาก ECB เองก็ยังมองว่าในเรื่องของเศรษฐกิจยังค่อนข้างอ่อนแอสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยยังต้องติดตามในเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเกี่ยวกับอัตราการว่างงานว่าจะมีการปรับตัวลดลงมากน้อยแค่ไหนสำหรับในส่วนของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์เนี่ยเราจึงมองว่าอาจจะเลือกเข้าไปลงทุนในส่วนของ Single Stock Future แทนที่ในส่วนของตัว Safety Index Future หลังจากที่เราแนะนำให้ทยอยทำกำไรตัว Safety Index Future ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นมาแถวๆระดับประมาณ920จุดส่วนราคาน้ำมันเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างแกว่งตัวผันผวนแต่เราก็มองว่าหลังจากที่เห็นการสร้างฐานเหนือระดับประมาณ106เหรียญเนี่ยแล้วก็ได้รับแรงหนุนในเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์น้ำมันในไตรมาส4แล้วก็ในส่วนของปี2013เองที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนในเรื่องของเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเนี่ยก็น่าจะยังเป็นปัจจัยหนุนแล้วก็ช่วยจำกัดดาวไซด์อยู่บางส่วนประกอบกับในเรื่องของปัญหาความรุนแรงในตะวันออกกลางเองเนี่ยซึ่งก็มีโอกาสที่จะปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อก็เป็นอีกปัจจัยที่มองว่าจะช่วยจำกัดในเรื่องของการอ่อนค่าของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เรามองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดีกลับรีบาวขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ113เหรียญได้อีกครั้งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงเปิดโอกาสในการเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของ Brent Crude Oil Futureสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะเรามองว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแนะนำในเรื่องของการแพร์เทรดตัว K-Bank Z12 แล้วก็ในส่วนของตัว SCB Z12
ทั้งนี้เนี่ยถ้าดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยเรามองว่าในเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อ SME ใน K-Bank เนี่ยยังอยู่ในทิศทางดีแล้วก็ในเรื่องของค่าธรรมเนียมรายได้ที่โตโดดเด่นเนี่ยยังช่วยหนุนในเรื่องของรายได้ไตรมาส4ของตัว K-Bank ก็ K-Bank มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เห็นการปรับตัวในสัปดาห์ก่อนขณะที่ SCB เนี่ยดูเหมือนว่ายังมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับข่าวที่ต้องมีการตั้งสำรองหนี้จากการปล่อยกู้ให้กับ SSI ก็อาจจะเข้ามาเป็นแรงกดดันในเชิงจิตวิทยาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเนี่ย K-Bank อาจจะยังดีกว่าในส่วนของ SCB แล้วก็ประกอบกับในส่วนของratio หลักที่เปรียบเทียบราคาระหว่าง K-Bank กับ SCB แล้วเนี่ยมีการเคลื่อนไหวปรับตัวลงมาอย่างระดับที่ค่าเฉลี่ยลบด้วยในส่วนของ2เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เมื่อลงมาที่บริเวณดังกล่าวแล้วทางเทคนิคเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการดีดกลับขึ้นไปหาค่าเฉลี่ยอีกครั้งดังนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปลองในส่วนของตัว K-Bank Z12 แล้วก็ช็อตในส่วนของ SCB Z12 ตามแนวโน้มการดีดกลับของratio ของราคาเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง2ตัวโดยทั้งนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปเปิดสถานะในช่วงที่สัดส่วนราคาลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1.11 ถึง 1.17 แล้วก็รอทำกำไรเมื่อปรับตัวขึ้นอีกครั้งเข้าหาค่าเฉลี่ยเหนือระดับประมาณ 1.13 ทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนหากหลุดระดับ 1.11 ลงมาส่วนราคาน้ำมันที่กล่าวไปเนี่ยมองว่าเปิดโอกาสในการจะเข้าไปเก็งกำไรรองในส่วนของ BRF 13ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาแล้วก็มองว่าเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ระดับประมาณ 3,400 บาทโดยทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงแรงหลุดระดับประมาณ 3,260 บาทก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ